เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้มือข้างขวาจรดนิ้วหัวมือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายๆคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับคือหลับตาพอสบายสบายไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทเหมือนเปลือกตานิดนิดแล้วก็ผ่อนคลายคลายเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายตรงนี้อย่ามองข้ามนะจ๊ะต้องปรับท่านั่งให้ถูกส่วนร่างกายต้องผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวเลยแล้วก็ทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งเมื่อเราอยู่คนเดียวในโลกให้ไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะเราจะต้องปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมติว่าเราเอาเส้นได้สองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมื
เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เสด็จไปสู่อายตนะนิพพานโดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะใจท่านจะนิ่งอย่างเดียวเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วจะนิ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเรื่องจะไปเป็นสาระแก่นสารของชีวิตดับทุกข์ไม่ได้แถมมีแต่เรื่องปัญหาวุ่นวายทำให้ชีวิตทุกข์ทรมานซ้ำๆซากๆในช่วงการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้เนี่ยโดยเฉพาะภพสุดท้ายเนี่ยท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายชีวิตแบบนั้นแบบคฤหัสถ์ที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรว่าท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจของท่านก็จะมานิ่งอยู่ที่ตรงนี้ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวจะเป็นพระสัพพัญญุพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาเหมือนพวกเรานี่แหละแต่ท่านก็สั่งสมบุญบารมีซ้ำๆบารมี30ทัศน์เต็มเปี่ยมแล้วใจท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้พอถูกส่วนก็เคลื่อนกลับไปสู่ภายในคล้ายๆกับใจจะเคลื่อนออกจากกายมนุษย์หยาบไปสู่ที่โล่งกว้างเหมือนยานอวกาศออกจากโลกไปสู่อวกาศอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นใจท่านจะนิ่งแล้วก็หล่นเข้าไปตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆเอย่างน้อยก็ใสเหมือนกับน้ำใสๆเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกบ้างใสเหมือนกับเพชรบ้างหรือยิ่งกว่านี้เนี่ยกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมรอบตัวอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าของเราอย่างนั้นน่ะบนท้องฟ้าอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กว่าขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้จะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนี่แค่เป็นคำข้ออุปมาเท่านั้นแต่ความจริงมันสว่างไม่มีอะไรที่จะเทียบได้แล้วก็ใสเย็นตาเย็นใจมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนก็เป็นความสุขที่ท
่านเหล่านั้นก็ไม่เคยเจอมาก่อนแม้ว่าจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีสมบัติจักรพรรดิจะไปได้กามสุขทั้งหลายแต่ก็ไม่เคยให้ความสุขหรือความพึงพอใจได้ขนาดนี้เป็นความสุขที่ไม่มีขอบเขตมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาจากอุปกิเลสทั้งหลายจากนิวรณ์ทั้งห้าคือเรื่องแบบโลกโลกมันหลุดหมดเลยจะมีความสุขสดชื่นเบิกบานมีชีวิตชีวาและใจก็จะตั้งมั่นตั้งมั่นนิ่งแน่นไม่ซัดสายไม่กระจายไปที่อื่นจะก่อตัวฟอร์มตัวเป็นดวงใสๆแล้วก็หยุดนิ่งลงไปตรงกลางกลางดวงใสๆซึ่งท่านเรียกว่าดวงปฐมมรรคในดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมมรรคจะอยู่ตรงนี้แหละนิ่งใสบริสุทธิ์อริยมรรคมารวมประชุมกันตรงนี้เป็นมรรคสมังคีรวมกันพอนิ่งถูกส่วนใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในอีกระดับละเอียดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในแนวดิ่งลงไปแต่ขยายไปรอบตัวแล้วก็ไปเห็นสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะมีอยู่ภายในที่สลับซับซ้อนกันเป็นชั้นๆเข้าไปตั้งแต่ดวงธรรมในดวงธรรมคือดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะที่ซ่อนกันอยู่ภายในแล้วก็มีกายในกายซ่อนกันอยู่เป็นชีวิตภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าชีวิตภายนอกอยู่ในอริยบทของสมาธิอันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเนี่ยแหละเป็นกายในกายกายในในกายภายนอกแล้วก็มีกายในในกายภายในซ้อนกันอยู่กายภายนอกจึงเปรียบเสมือนเปลือกหรือบ้านเรือนให้กายภายในอาศัยอยู่แล้วกระจ่างก็เป็นเปลือกเป็นแก่นเข้าไปเป็นชั้นๆเข้าไปตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดที่ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์หยาบกายทิพย์ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายรูปภพซ่อนอยู่ในกลางของกายทิพย์กายรูปภพก็ซ่อนอยู่กลางกายรูปภพกายธรรมโคตรภูซ่อนอยู่ในกลางกายอรูปภพกายธรรมปโสดาบันซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตรภู
กายธรรมพระสกิทาคามีก็ซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมโสดาบันกายธรรมพระอนาคามีซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสกทาคามีกายธรรมพระอรหันต์ซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีซ้อนกันเป็นชั้นๆกันไปเป็นคู่ๆมีกายหยาบมีกายละเอียดเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบทิพย์ละเอียดเป็นก็คู่กันไปอย่างนี้ซ้อนๆรวมแล้วได้18กายทางมรรคผลนิพพานเนี่ยเขาเดินกันอย่างนี้เขาทำกันอย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านทำแบบนี้จนกระทั่งไปถึงกายสุดท้ายที่หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายกิเลสในตระกูลความโลภโกรธหลงอะไรต่างๆที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามความหยาบและละเอียดของกิเลสนั้นถูกขจัดไปจนหมดสิ้นสิ้นเชื่อไม่เหลือเศษก็เหลือแต่กายธรรมอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาเป็นกายที่หลุดพ้นจากกรอบวิชาที่พยามารบังคับให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพทั้ง3วนเวียนกันอย่างแบบผู้ไม่มีความรู้เลยที่เรียกว่าอวิชชาครอบงำอยู่ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแบบผู้ไม่รู้อะไรเลยเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในภพทั้ง3คือกามภพรูปภพอรูปภพวนเวียนอย่างนี้ซ้ำๆจากๆชีวิตในสังสารวัฏมีไปเราพยายามมาเอากฎแห่งกรรมมาบังคับคือมีกิเลสส่งสอดละเอียดเอากิเลสบังคับให้มนุษย์สร้างกรรมแล้วก็มีวิบากกรรมเป็นผลมีภพภูมิรองรับแล้วก็ครอบด้วยอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งรู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่หาผู้รู้ได้ยากหรือแสวงหาความรู้ที่จะทำให้รู้แจ้งก็ได้ยากจึงเวียนตายเวียนเกิดกันอยู่ในภพทั้ง3กระทั่งในมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนมีกิเลสปัญญาหยาบเช่นเดียวกับเรานี่แหละแต่ค่อยๆสั่งสมบุญบารมีพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนับพบนับชาไม่ถ้วนโดยมีมโนปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออยากจะค้นพบวิธีการที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้ง3นี้แล้วก็หลุดออกจากกรอบวิชานี้เนี่ยด้วยตัวพระองค์เองเมื่อพบแล้วบรรลุธรรมแล้วพิสูจน์ได้แล้วแจ่มแจ้งแล้วก็จะนำมาถ่ายทอดแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อจะได้หลุดพ้นจากกิเลสอสวะดับทุกข์ได้พ้นจากภัยในวัฏสงสารเช่นเดียวกับพระองค์ได้เพราะฉะนั้นทางมรรคผลนิพพานเนี่ย
มีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ได้อยู่นอกตัวคำว่านิพพานปัจจโยโหตุเนี่ยจึงไม่ควรจะขาดหายจากโลกใบนี้ไปเป็นเป้าหมายอันสูงสุดของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งหลายก็ตั้งเป้าหมายอย่างนั้นส่วนการจะไปก็ต้องค่อยๆสั่งสมบุญกันไปสักวันหนึ่งเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมแล้วก็หลุดพ้นได้จากภพสามก็มีอายตนะนิพพานรองรับผู้ที่หลุดจากภพทั้งสามจากวัฏสงสารนี้อายตนะนิพพานนั้นมีอยู่เป็นที่อยู่ของธรรมกายอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาใสบริสุทธิ์ไม่มีกิจอย่างอื่นที่จะต้องทำนอกจากเข้านิโรธสมาบัติสงบนิ่งอยู่ภายในความรู้นี้มีเฉพาะในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาแต่จะมีวาสนาหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการให้โอกาสตัวเองเนี่ยมาฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งในตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้ธรรมเราก็สามารถบรรลุธรรมตามได้ตามกำลังแห่งบุญบารมีของเราที่ได้สั่งสมมาอย่างน้อยก็ได้เข้าถึงความสุขภายในเข้าถึงที่พึ่งภายในที่แท้จริงได้รู้จักที่พึ่งที่แท้จริงคืออะไรมีลักษณะอย่างไรจะได้ไม่โดนเดาหรือทำตามเขาแบบผู้ไม่รู้ทั้งหลายในยามที่ชีวิตประสบความทุกข์ประสบปัญหาต่างๆที่ผู้ไม่รู้ทั้งหลายไปแสวงหาภูเขาบ้างสัตว์ประหลาดต่างๆบ้างต้นหมากรากไม้ภูเขาเรากาอะไรต่างๆก็ว่ายกันไปเรื่อยๆด้วยความไม่รู้หรือสมมุติสร้างเทพเจ้าขึ้นมาว่ามีลักษณะอย่างนี้ชื่ออย่างนี้ถ้าเคารพนับถือแล้วจะช่วยเราให้พ้นทุกข์ได้เป็นเทพเจ้าหรือพระเจ้าที่มนุษย์สร้างซึ่งตรงข้ามกับที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ความจริงมนุษย์สร้างเพราะชีวิตมีทุกข์อยากหาที่พึ่งแต่แล้วมันก็เลื่อนลอยชีวิตก็ยังมีความทุกข์อยู่ก็หาทางปลอบใจตัวเองว่าเป็นบททดสอบบ้างเป็นความประสงค์ของเทพเจ้าองค์นั้นองค์นี้บ้างคือไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรแต่ความจริงชีวิตมีทางออกพระที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ภายในของกายมนุษย์ทุกคนในโลกในตำแหน่งเดียวกันเลยคือศูนย์กลางกายฐานที่7ได้แก่พระธรรมกายในตัวที่ใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกที่อาจจะเทียบได้แค่คำว่ารัตนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วจึงเรียกว่าพุทธรัตนะและในกลางพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะเป็นกลางแห่งความรู้ที่ถูกต้องสมบูรณ์อยู่ในตัวกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังฆรัตนะที่ซ้อนกันอยู่รัตนะทั้งสามอยู่ภายในตัวของเราได้เองในตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่7ของมนุษย์ทุกคนในโลกต่างแต่ว่าไม่รู้ว่ามี
เมื่อไม่รู้ก็แสวงหาที่พึ่งไปตามความเข้าใจตามรสนิยมของตัวหรือประสบปัญหาชีวิตก็หาทางคลายคลี่คลายปัญหาเห็นเขาทำกันยังไงเนี่ยก็ทำตามกันไปเหมือนเขาเมืองตาบอดก็ควักลูกในตาทิ้งตามเขาไปเช่นไปดื่มน้ำเมาดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นกามนาเป็นต้นให้มันเพลินกลบทุกข์ไปชั่วครั้งชั่วคราวแต่เป็นวิธีการแก้ปัญหาชีวิตด้วยการสร้างปัญหาชีวิตชีวิตก็จึงมีความทุกข์ทรมานไม่อาจที่จะดับทุกข์ได้และยิ่งละจากโลกนี้ไปแล้วยิ่งทุกข์ทรมานหนักเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นวันนี้ลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมีวาสนาที่ให้โอกาสตัวเองมาฝึกใจให้หยุดนิ่งเรารู้ว่าตำแหน่งที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเรานั้นอยู่ภายในตัวของเรามรรคผลนิพพานไม่ล้าสมัยเป็นอากาลิโกก็อยู่ในตัวของเราในตำแหน่งที่ฐานที่7ศูนย์กลางกายฐานที่7ว่าเรารู้อย่างนี้ต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7โดยกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาคือสร้างภาพทางใจเป็นแลนด์มาร์คเป็นเครื่องหมายที่ยึดที่เกาะของใจแล้วว่าตรงนี้ที่กลางท้องตรงนี้คือตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่7ให้กำหนดเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสๆหรือก้อนน้ำแข็งสักก้อนหนึ่งที่ใสๆหรือองค์พระพุทธรูปที่เราเคารพกราบไหว้บูชาทุกวันไว้ในตำแหน่งนี้เลยจ้ะหรือจะไม่นึกอะไรเลยก็ได้แต่เรามั่นใจว่าใจเราจะไม่ฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ค่อยๆบรรจงวางน้ำหนักใจของเราอย่างแผ่วเบาพอดีพอดีอย่างนุ่มๆนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆใจเย็นๆอย่าอยากเห็นจนเกินไปอย่าตั้งใจเกินไปนะจ๊ะพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเรื่อยไปเลยจนกว่าใจจะหยุดนิ่งเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นแจ่มใสเย็นสบายเหมาะสมที่ลูกทุกคนซึ่งเป็นผู้มีบุญจะได้ประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าถูกหลักวิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ให้แต่งใจประคับประคองใจกันไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการกล่าวถึงพระธรรมกายในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ